สาวๆนะคะวันนี้นะคะกิ๊บจะพาสาวๆนะคะมาดูมาสก์ของ Fresh นะคะทั้งหมด5ตัว5สูตรเลยนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี้ยก็คือจะมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยกิ๊บจะมาพูดให้ฟังว่ากิ๊บชอบมาสก์ตัวไหนเป็นพิเศษบ้างนะคะไปชมกันได้เลยค่ะตัวแรกจาก5สูตรนะคะที่กิ๊บหยิบมาให้ดูในวันนี้นะคะคือ Fresh Sugar Face Polish ค่ะตัวนี้ราคา 2,400 บาทนะคะตัวนี้เป็นสครับหน้านะคะที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะจากน้ำตาลทรายแดงหรือว่าบราวน์ชูการ์นั่นเองค่ะซึ่งตัวน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสครับนะคะช่วยขจัดเซลล์เสื่อมผิวที่เสื่อมสภาพนะคะให้หลุดออกนะคะคือถ้าใช้ตัวนี้ต่อเนื่องเนี่ยรับรองว่าสิวอุดตันหรือว่าสิวเซียนเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะเนื้อสครับนะคะพอทาลงไปที่ผิวแล้วนะคะจะรู้สึกเลยนะคะว่าเหมือนกับมีกับเป็นก้อนคล้ายๆกับก้อนน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะซึ่งพอทาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยพอนวดไปเรื่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะตัวน้ำตาลเนี่ยนะคะจะละลายออกนะคะแล้วก็จะช่วยทำความสะอาดเซลล์ผิวได้อย่างล้ำลึกค่ะเวลาใช้นะคะกิ๊บจะทาลงทั่วใบหน้าเลยนะคะแต่ว่ากิ๊บจะเน้นย้ำที่บริเวณจมูกแล้วก็บริเวณข้างแก้มเยอะๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังล้างออกหน้าออกนะคะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวใสขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะตัวถัดมานะคะ Fresh Ambient Purifying Clay Mask นะคะตัวนี้ 2,400 บาทนะคะตัวนี้เป็นมาสก์โทนอเนกประสงค์ค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพแบบ 3-in-1 นะคะคือสามารถช่วยดูดซับสารพิษกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็สร้างความสมดุลให้จากผิวนะคะตัวนี้นะคะมีความเด็ดนะคะคือเขาบอกว่าช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังช่วยลดปริมาณการเกิดสิวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นใครนะคะที่เป็นสิวบ่อยๆเนี่ยทาตัวนี้จะทำให้สิวยุบแล้วก็สิวแห้งได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือทาลงบนใบหน้าให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้นะคะกิ๊บใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะตัวมาสก์ก็จะแห้งเหมือนอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้นะคะพอมาสก์แห้งเสร็จแล้วนะคะเราล้างหน้าในห้องน้ำนะคะค่อยๆนวดออกเนี่ยมาสก์มันจะค่อยๆลายออกมาค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวๆค่ะตัวนี้นะคะกิ๊บแนะนำว่าใช้เสร็จแล้วต้องล้างหน้าด้วยโฟมต่ออีกครั้งนึงนะคะแล้วก็แนะนำว่าต้องบำรุงผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์เพราะว่าทำให้ผิวหน้าแห้งได้พอสมควรเลยค่ะตามนะคะ Fresh Rose Face Mask นะคะตัวนี้เป็นตัวดังมากของแบรนด์เขาเลยนะคะราคา 2,400 บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาสก์ที่มีส่วนผสมนะคะจากดอกกุหลาบนะคะจะเห็นว่าในเนื้อนะคะมีเป็นกลีบกุหลาบเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีสารสกัดจากแตงกวาว่านหางจระเข้แล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ทั้งความชุ่มชื่นช่วยป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสค่ะพอได้ลองใช้แล้วนะคะกิ๊บก็รู้เลยนะคะว่าทำไมตัวนี้เนี่ยถึงเป็นตัวดังมากของแบรนด์เขานะคะเพราะว่ามันหอมกลิ่นกุหลาบมากเลยจริงๆค่ะแล้วพอทาลงที่ผิวนะคะเราสามารถทาลงได้ทั้งหน้าเลยนะคะทาลงที่ผิวแล้วมันจะรู้สึกว่าผิวเย็นๆนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะแล้วพอทาไว้ที่ผิวนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะพอล้างออกนะคะสิ่งที่รู้สึกเลยนะคะคือผิวหน้านุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากเลยค่ะบอกเลยนะคะว่ามาสก์ตัวนี้มันดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากๆแนะนำเลยค่ะ Fresh Bacti Instant Perfecting Mask นะคะตัวนี้ราคา 3,600 บาทค่ะตัวนี้เป็นครีมแมสนะคะที่เน้นเรื่องของให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะแล้วก็เน้นแก้ไขเรื่องของริ้วรอยบนใบหน้าค่ะเนื้อมาสก์นะคะจะเข้มข้นนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยละเอียดมากนะคะแล้วก็ลักษณะไม่ค่อยเหมือนมาสก์ทั่วไปคือจะเหมือนเป็นครีมมากกว่านะคะวิธีการใช้นะคะก็คือทาลงใบหน้าให้ทั่วๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะมาสก์ตัวนี้นะคะกลิ่นหอมแล้วก็ผ่อนคลายมากเลยนะคะพอทาแล้วนะคะแล้วคือรู้สึกเลยค่ะว่าผิวหน้านะคะเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะในเรื่องความกระชับเนี่ยนะคะคือผิวนะคะเราจะรู้สึกตึงๆหลังจากที่เรามาสก์หน้าตัวนี้แล้วก็ล้างออกเสร็จนะคะ Fresh Bacti Firming Overnight Mask นะคะราคา 3,600 บาทค่ะเป็น Overnight Mask ตัวเดียวใน5ตัวนี้นะคะซึ่งไม่ต้องล้างหน้าออกนะคะตัวนี้นะคะทาข้ามคืนได้เลยนะคะมีสารสกัดนะคะจากชาดําหมากนะคะตัวคอมบูชานะคะสารสกัดจากชาดําใบแบล็คเบอร์รี่เมล็ดลิ้นจี่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัตินะคะเป็นเหมือนแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็ลดเลือนเรื่องของริ้วรอยค่ะเนื้อมาสก์นะคะตอนแรกนะคะจะรู้สึกว่าเข้มข้นนะคะแต่พอทาลงที่ผิวแล้วนะคะทาง่ายแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้เหนอะหนะหน้าอย่างที่คิดเลยนะคะอย่างตัวกิ๊บนะคะคือใช้ทาแทนครีมก่อนนอนทุกวันเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะกิ๊บบอกเลยค่ะว่าทาแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวเนียนมากคือผิวเนียนแล้วก็ผิวดีมากเลยนะคะค่ะก็หลังจากที่สาวๆนะคะได้ดูทั้ง5มาสก์แล้วนะคะก็บอกเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยกิ๊บนะ
ชอบทั้ง5ตัวเลยเพราะว่าคือสกินแคร์ของ Fresh นะคะมันเป็นอะไรที่แบบ high quality จริงๆอ่ะคือราคามันค่อนข้างสูงก็จริงนะคะแต่ว่าคุณภาพที่เราได้เนี่ยคือมันให้ความรู้สึกที่เหมือนเป็นสปาชั้นสูงจริงๆนะคะแล้วก็ทั้งสูตร5สูตรเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อดีมันมีข้อแตกต่างของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้กิ๊บจะพูดถึงตัวพิเศษที่กิ๊บชอบมากๆเลยนะคะตัวที่กิ๊บชอบมากเลยนะคะก็คือตัว Rosefresh mask นะคะก็คือเป็นมาสก์ตัวสูตรกุหลาบนั่นเองคือครั้งแรกที่ได้สัมผัสเนี่ยคือกิ๊บเป็นคนที่อะไรที่ชอบอะไรที่เป็นกุหลาบอยู่แล้วแล้วเห็นว่าในเนื้อมันเนี่ยเป็นแบบกลีบกุหลาบเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยคือมันดูเลอค่ามากนะคะแล้วกลิ่นอะไรมันอ่อนโยนไปหมดเลยนะคะแล้วเวลาที่เราทาครั้งแรกที่กิ๊บได้ลองทาเนี่ยคือกิ๊บทาที่หลังมือขนาดว่าเราทาแค่ที่หลังมือเนี่ยจุดที่ทาเนี่ยผิวนุ่มหลังทาแล้วเนี่ยนุ่มเนียนแล้วผิวเนี่ยดูดีขึ้นมาแบบตามองเห็นเลยว่าผิวเราดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กิ๊บรักเสมออีกตัวนึงที่ตอนนี้กิ๊บเลิฟมากๆๆๆๆๆเหมือนกันนะคะคือตัวนี้ค่ะตัว Black Tea Firming Overnight Mask นะคะคือแค่เปิดกระปุกมาแล้วเราได้สัมผัสเนื้อครีมอะเรารู้แล้วว่าเนื้อครีมตัวนี้มันแบบมันเลอค่ามันไม่ใช่เป็นครีมที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เฉยๆตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อครีมมันจะค่อนข้างแน่นนะคะแต่ทาไปแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกเลยว่าเนื้อครีมมันอะสักพักนึงเนี่ยมันจะลดความเหนอะหนะลดอะไรไปคือมันจะไม่ถึงขนาดซึมลงผิวได้เหมือนกับเซรั่มแต่ว่ามันจะลดความเหนอะแล้วมันจะไม่ค่อยเหนอะจริงๆนะคือเวลาทาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยอะว่าหน้าเรานะเวลาผิวหน้าเรานะเวลาด้วยความที่มันเป็นเฟิร์มมิ่งนะมันอย่างนี้เลยอะนิดนึงจริงๆคือมันไม่ถึงกระทาตึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนั้นคงไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันจะแบบตึงๆแล้วเรารู้สึกเลยว่าผิวหน้ามันกระชับอะค่ะแล้วมันสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยดีด้วยนะแล้วก็คือผิวหน้านะพอทาแล้วนะคือแต่งหน้าต่อตื่นมาเช้าถัดไปเนี่ยผ่องขึ้นแล้วเช้าถัดไปเนี่ยแต่งหน้าต่อนะคือหน้าเรามันเดียนมันดูดีไปหมดเลยอะคือบอกจริงๆว่าทาได้ทุกคืนเลยจริงๆเพราะว่าคิดว่ามันดีมากก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ